สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางสมาคมได้ประกาศรายชื่อ24คนนะคะที่ต้องเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อที่จะไปลุยศึกซีเกมที่ประเทศกัมพูชาได้หลายคนนะคะก็พอจะทราบชื่อแล้วนะว่ามีใครบ้างโดยจะเข้าแคมป์เก็บตัวในวันที่6มีนาคมนี้รายชื่อทั้ง24คนนะคะทางสมาคมก็ต้องไปคัดเลือกอีกทีในรอบที่2เพื่อให้เหลือเพียง14คนเท่านั้นค่ะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าต้องมีผู้เล่นชุดหลักทั้ง7คนอยู่ในทีมอยู่แล้วและคัดเลือกอีกเพียง7คนเท่านั้นค่ะซึ่งทุกคนที่มีรายชื่อนะคะก็จะต้องโชว์ศักยภาพและโชว์ฟอร์มออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ในรอบคัดเลือกรอบที่2นะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าจะมีนักกีฬาดาวรุ่งคนใดได้ติดทีมชาติในรอบนี้กันบ้างรอลุ้นและรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะในซีเกมปีนี้นะคะก็มีทีมเพิ่มมานั่นก็คือทีมเจ้าภาพนะคะอย่างกัมพูชาและรวมไปถึงประเทศพม่าด้วยค่ะแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องทำการซ้อมแล้วก็ฝึกฝนมาอย่างดีนะคะเพื่อที่จะคว้าเหรียญและคว้าชัยชนะค่ะสำหรับรายชื่อ24รายชื่อนะคะที่ทางสมาคมได้ประกาศไปก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอยู่นะคะเพราะว่ามีดาวรุ่งหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะแต่อยู่ที่ทางสมาคมแล้วล่ะค่ะว่า14รายชื่อสุดท้ายจะใช้ดาวรุ่งหน้าใหม่หาประสบการณ์หรือไม่นั้นต้องรอติดตามค่ะในส่วนของรายชื่อนักกีฬานะคะอย่างเช่นออมสินสศิภาพรแก้วกัลยากมลธราหรือหลายๆคนนะคะในทีมสโมสรไดมอนด์ฟู้ดจะไม่มีรายชื่อติดทีมชาตินะคะในรายการ4เกมเพราะว่าสโมสรไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยเป็นตัวแทนหลีกของประเทศไทยนะคะไปแข่งขันในรายการสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะคะในเดือนเมษายนและเป็นรายการที่คาบเกี่ยวกับกีฬาซีเกมนะคะจึงทำให้ไม่มีรายชื่อนักกีฬาไดมอนด์ฟู้ดทั้งหมดเลยนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะและท้ายนี้แอดก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ